กูแดงเว้ยเฮ้ย PUBG Gundam The Origin MS06S Saku 2 Red Comet Version นะครับผม Principality of Xeon Cha Annabelle Mobile Suit ครับผมนี่หล่อป่ะหล่อป่ะสีแดงเลยสีแดงแรงสามเท่าแน่มีพิชาตะเบ้ด้วยต๊อบเอาให้แกะเว้ยใครยังไม่มีนะไปจัดมาเลยตัวนี้ราคาไม่ถึงพันประมาณอยู่ที่ประมาณ700-800แล้วแต่ร้านนะนี่มี1ถุง2ถุง3ถุง4ถุงไปเลยนะ HG ตัวนี้นะมันมีหลายสีนะแต่ผมว่ามันน่าจะเก็บให้ได้ทุกตัวเลยนี่อุปกรณ์ในการประกอบของมันนะฮะตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดานะเป็นไฮเกทธรรมดานะครับผมแต่ดูแล้วตัวนี้มันเป็น HG 144 บันไดสปิริตปี 2019 คือเพิ่งออกมาผมว่าคือมันเป็นสีฟ้าด้วยนะบันไดสีฟ้าผมว่าจุดขยับของมันเนี่ยน่าจะดีนะฮะแล้วก็สีสันของมันมีแดงอ่อนแดงเข้มเฮ้ยแกดูดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนี่ถุงแรกมี3ชิ้นนะเป็นขานะปึ๊บถุงที่2นะไปอย่างไวๆเลยพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบแดง2เชดเดอร์นะเยอะเยอะเยอะมีเพจขนาดนี้ในราคา700บาทผมว่ามันโอเคนะอันนี้เนี่ยเอามันเนี่ยเนี่ยชุดเกาะเนี่ยเป็นสีแดงมีแดงอ่อนแดงเข้มนะแล้วก็มีปืนของ Cha Annabelle นะฮะปืนมาดูก่อนว่ามันมีกี่แผงนะ1แผง2แผง3แผง4แผง5แผง6เอาใหม่จำไม่ได้1แผง2แผง3 411 12แผงแล้วก็สติกเกอร์นะเป็นเส้นขาวๆนะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเดี๋ยวไปประกอบกันประกอบเสร็จแล้วก็มาดูจุดรายละเอียดของมันและประวัติของมันจะเป็นยังไงบ้างคร่าวๆกับตัว MS06S Saku 2 Red Comet Version นี่นะเดี๋ยวไปดูอ่ะสปีดบิลด์แล้วก็กลับมาดูแล้วมาให้ดาวกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงคุ้มมั้ยเหมาะที่จะอยู่นี่ให้มันเป็นเพื่อนๆกันหลายๆสีนะเดี๋ยวกลับมาดูไปเลย Let's go Let's go เสร็จแล้ว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 ประกอบเสร็จแล้วตัวนี้นะ MS06S Saku 2 Red Comet Version Principality of Xeon Cha Annabelle Mobile Suit เป็นไงหล่อไหมเล่าเป็นของพี่ชานะโอ้โหหล่อ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 สีแดงเลยนะก็เนี้ยมันเป็นแค่ไฮเกรดเท่านั้นนะครับผมแต่คือว่าในตระกูลของ Saku เนี่ยก็เริ่มที่จะมาแล้วนะครับก็เริ่มที่เยอะแล้วประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาดูจุดขยับมาให้ดาวหน่อยแต่ตอนนี้ไปดูเทคนิคเชียลของมันก่อนว่าจะเป็นยังไงตัวนี้นะครับเทคนิคเชียลสเปคของมันคือ Custom Commander Use Mobile Suit นะครับผมหรือโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ MX06S นะครับ
ความสูงของมันอยู่ที่ 17.5 เมตรนะครับผมผลิตครั้งแรกในปี0079 UC นะครับและปีสุดท้ายที่ผลิตคือ0079 UC เหมือนกันเองนะครับผมนักบินนะครับก็คือชาร์สนาเบลนั่นเองครับผมอุปกรณ์ของมันก็คือชาวเดอร์ชิลนะครับผมแล้วก็มีแม็กไซแคนนอน2อันนะครับผมแล้วก็แม็กไซกันแล้วก็มีฮีทฮอคนะครับผมและนี่คือข้อมูล Technical Spec คร่าวๆ ของตัวนี้ครับ MX06S นะฮะก็คือผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะนี่เรามาดูที่ข้อเท้าก่อนนี่ขยับได้แบบนี้เลยนะนี่ซ้ายขวาก้มเงยขาหลังนี่งอแบบนี้นะครับผมด้านข้าง Exercise 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 ดอกนี่เตะหน้าเตะหลังกระโปรงกระโปรงด้านข้างขยับได้ครับนะดูดิด้านหน้าขยับได้ครับนะฮะเอวนะฮะเฮ้ยอะไรหล่นวะออกนิ้วโป้งเฉยๆนะครับโอเคเอวขยับได้นะฮะแขนนะขยับได้ไหล่ขยับได้ไหมตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับนะฮะหมุนเอาชิบหายหล่นทีละอย่างโทนะฮะหัวขยับได้ครับผมนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแค่ไฮเกรดแต่ถามว่าความสวยความอะไรความที่เป็นชาบอกได้เลยว่าเด็ดดวงเด็ดดวงนี่ตรงกระโปรงเนี่ยเราก็เหน็บอาวุธเข้าไปได้แบบนี้นะนี่แล้วก็จัดท่านะอยู่ในตู้หล่อๆอ่ะเรามาให้ดาวกันดีกว่ากับตัว MX06S Saku 2 Red Version Comet ตัวนี้นะฮะให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้4ดาว1ดาวมันหายไปไหนจริงๆแล้วว่าตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับผม4ดาวเนี่ยก็ถือว่าความเป็นชาอัสนาเบิลนะครับมีสีแดงการไล่เฉดสีแดงเข้มแดงอ่อนนะฮะขาจุดขยับของมันก็ไม่ได้หลวมมากสักเท่าไหร่มันถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็แต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามีอะไรอุปกรณ์ของมันเนี่ยหลุดนะฮะอ้าวหักเลยชิบหายนี่ไง4คะแนน4ดาวเลยเนี่ยๆๆดูดิไอ้มือเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยมันขาดไปเลยหักไปเลยนะฮะก็อาจจะจับผิดวิธีก็ได้ก็ไม่อยากจะโทษอะไรมากแต่ความหล่อของมันนะโดยรวมผมบอกไม่ได้เลยว่าจ้าจริงๆกับ MX06S Saku 2 Red Comet Version 4ดาวนะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe Like Share นะครับติดตามดูว่าเราจะประกอบตัวไหนหรือใครอยากให้เราประกอบตัวไหนก็บอกมาคอมเมนต์มานะฮะว่าอยากให้ประกอบตัวนี้นะครับถ้ามีเราก็จะไปหามานะจ๊ะไปก่อนครับผมวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ